วิกฤตการ์คำว่าการเขียนอย่างไรคำว่าวิกฤตการ์คำว่าการเขียนกอไก่สระอารอเรือนอนเนนกรันหมายถึงเหตุการณ์ร้ายแรงที่อาจเป็นอันตรายเช่นเกิดวิกฤตการ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงริ้วมีวิกฤตการ์ทางการเมืองในประเทศต่างๆทั่วโลกคำว่าการที่มีนอนเนนกรันนี้หมายถึงเหตุการณ์ ส่วนคำว่าวิกฤตสะกดวอแวนสระอิกอไก่รอรืต่อเต่าหมายถึงอยู่ในขั้นล่อแหลมต่ออันตรายเช่นเศรษฐกิจจะวิกฤตไปอีกสองเดือนเราไม่อาจพึ่งใครได้ในยามวิกฤตใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสอาการของเขาอยู่ในขั้นวิกฤต